แล้วเหมือนจะเข้ารอบอยู่แล้วหรือจะได้ที่1อยู่แล้วมันได้ที่2หรือมันมีมามืดมาตัดตลอดอะไรเงี้ยจนผมรู้สึกว่าไม่น่าจะใช่เรื่องบังเอิญแล้วเราเชื่อว่าทุกอย่างมันต้องรันมาด้วยความสามารถคือคุณไม่ได้อยู่คนเดียวคุณไม่ได้เจอปัญหาอุปสรรคต่างๆเพียงคนเดียวคุณยังมีคนอีกมากมายที่เป็นเหมือนคุณอะไรเงี้ยคอยให้กำลังใจแล้วก็มันรักตัวเองอยู่เสมอๆครับผมและที่สำคัญอย่างน้อยคุณก็มีผมถ้ารู้สึกเหงารู้สึกเศร้าก็เข้ามาฟังเพลงผมได้ครับผมมันอาจจะช่วยคุณได้สวัสดีครับผมราชันนะครับ WRACHAN ราชันราชาแห่งความเหงาศิลปินเดี่ยวอิสระที่มาพร้อมกับบทเพลงสไตล์ป๊อป R&B โซนะครับอาทิตย์นั้นยังมีจันทราฟ้าราตรียังมีดวงดาราแล้วเมื่อไรฉันจะมีใครมาเปิดประตูหัวใจเอาจริงๆอ่ะตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เล็กๆแล้วแบบ7ขวบอะไรเงี้ยจำความได้รู้สึกว่าเห็นตัวเองอยากไปอยู่ในหน้าปกเพลงแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะมีซิงเกิลเป็นของตัวเองแต่ว่าด้วยความที่ตอนนั้นเด็กเราจะมีความขี้อายแล้วก็ไม่ค่อยกล้าแสดงออกพอบอกใครว่าอยากเป็นนักร้องเนี่ยก็จะโดนล้อในยุคนั้นนะครับก็เลยเหมือนกับปิดความฝันนั้นไปชั่วขณะพอโตมาปุ๊บเรียนจบแล้วอะไรแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากมาเดินตามเส้นทางที่เราใฝ่ฝันจริงๆสักทีก็มาลองแบบชิมงานออดิชั่นต่างๆเช่นแบบไปออดิชั่นร้องเพลงบ้างไปแคสติ้งโฆษณาบ้างหรือภาพยนตร์บ้างอะไรครับตั้งแต่เรียนจบมาจนถึงตอนนี้ก็หลายปีอยู่เหมือนกันนะครับผมมักจะเป็นเด็กโครงการเด็กสายประกวดแล้วเหมือนจะเข้ารอบอยู่แล้วหรือจะได้ที่1อยู่แล้วมันได้ที่2หรือมันมีมามืดมาตัดตลอดอะไรเงี้ยจนผมรู้สึกว่าไม่น่าจะใช่เรื่องบังเอิญแล้วเราเชื่อว่าทุกอย่างมันต้องรันมาด้วยความสามารถแต่พอเอาจริงๆมันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเยอะมากมันเลยทำให้เราพลาดโอกาสบางอย่างไปก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่ามันมีพลังงานอะไรที่มากกว่านั้นหรือเปล่าหรือเราต้องแบบหาอะไรมาทำให้เราอุ่นใจเพิ่มขึ้นไหมแต่อันดับแรกจริงๆอ่ะผมเชื่อในกายวาจาใจของตัวเองก่อนถ้าเราคิดดีทำดียังไงมันก็ดีอยู่แล้วไปเล่นภาพยนตร์ใช่ไหมคะมีเรื่องไหนไหมที่แบบเราอาจจะได้เราจะเคยเห็นก็ถ้าเป็นภาพยนตร์ก็น่าจะเป็นเรื่องคลาสสิกอเกนนะครับจดหมายสายฝนร่มวิเศษแต่ตอนนั้นเล่นเป็นนักแสดงสมทบก็จะแบบไม่ได้โผล่มาเยอะมากแต่ก็ค่อนข้างมีส่วนสำคัญในเนื้อเรื่องพอสมควรถ้าถามว่าชอบอะไรมากกว่าชอบทำเพลงมากกว่าครับเรารู้สึกว่าเราอินกับการเป็นศิลปินมากกว่าเพราะว่าศิลปินมันได้เป็นตัวของตัวเองจริงๆอย่างแสดงเงี้ยเราเข้าไปเป็นบทบาทที่เราไม่เคยได้สัมผัสใช่ปะแต่ศิลปินคือมันเป็นการโชว์ในสิ่งที่เราอยากจะแบบอธิบายความเป็นตัวเองผ่านบทเพลงเรารู้สึกว่าทำสิ่งนี้แล้วมันมีความสุขแบบอาศัยแต่งเนื้อขึ้นมาเองเล่นคอร์ดง่ายๆอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ศึกษาจากศิลปินที่เราชอบเราก็จะเสพงานเขาค่อนข้างเยอะพอมันเริ่มแบบตกผลึกเริ่มแบบผ่านเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆในชีวิตเนี้ยก็เริ่มมาเขียนเป็นเพลงของตัวเองพูดง่ายๆคือประสบการณ์ต่างๆมันบ่มเพาะให้เราอะสามารถจะรังสรรค์งานของตัวเองออกมาได้มันจะมีเพลงของตัวเองอยู่ 3-4 เพลงก่อนหน้านั้นที่เป็นของตัวเอง 100% เลยเขียนเองแต่งเองแล้วก็จะมีเพลงโคเวอร์ด้วยแต่ว่าผมไม่ได้โคเวอร์ธรรมดาผมมักจะเอาแบบพวกซีรีส์เพลงซีรีส์เกาหลีอะไรเงี้ยมาแปลงเป็นภาษาไทยเพราะเหมือนมันเป็นการได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองด้วยมันไม่ได้โคเวอร์อย่างเดียวเหมือนเราเข้าไปอินกับเนื้อเรื่องแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนั้นเราถึงสามารถเขียนมันออกมาได้แบบเหมือนเราร้องเพลงนั้นจริงๆอ่ะบางครั้งก็ไม่ได้ตรงเป๊ะ 100% แต่เราดูเรื่องนั้นไงพอเราดูปุ๊บเราจะรู้แล้วว่าตัวละครคิดอะไรบางอย่างเราก็แอบมาอะแดปต์นิดนึงอะไรเงี้ยความเหงาถูกแซ่บไว้มันนานจนเหี่ยวเฉาเรากับฉันอยู่บนดาวเสาคนเดียวโอ้ยเศร้าอะไรอย่างนี้เพลงนี้ครับพูดตรงๆเลยมันก็รีเลทมาจากชื่อจริงผมนะครับชื่อราชันทุกคนฟังครั้งแรกอาจจะรู้สึกว่าโหไม่ชื่อดูยิ่งใหญ่จังอะไรเงี้ยมาจากไหนอะไรหรือเปล่าแต่จริงๆไม่ใช่เลยครับมันคอนทราสต์กับชีวิตส่วนตัวของผมมากเดินด้วยตัวเองมาโดยคนเดียวโดยตลอดคือไม่ได้มีใครช่วยอะไรเยอะแยะมากมายไม่มีเอเจนซี่ไม่มีโมเดลลิ่งทุกอย่างผมติดต่อแล้วก็ทำด้วยตัวเองหมดเลยอะไรเงี้ยครับแล้วบางครั้งก็เจอเรื่องราวร้ายๆมันก็มีทั้งดีและร้ายแหละแต่หลักๆก็มีโดนหลอกโดนอะไรมาบ้างมันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าเส้นทางที่ผมเดินอยู่เนี่ยมันค่อนข้างจะเหงาแล้วก็เปล่าเปลี่ยวมันก็เลยเป็นมหากาพย์มหาตำงานความเหงาของผู้ชายที่ชื่อว่าราชันครับพอเราผ่านกระบวนการที่เป็นเนื้อเพลงเนี่ยเราก็ต้องทำให้มันดูแบบเข้าถึงง่ายนิดนึงอะไรเงี้ยเหมือนเธอกับฉันแต่จริงๆมันมีอะไรที่มากกว่าเธอกับฉันมันคือแบ็คกราวด์ชีวิตของเราที่เจอในแต่ละอย่างพอเราจะเล่นใหญ่เบอร์นี้แล้วเนี่ยเราต้องมีการแบบดีไซน์มาว่าเฮ้ยภาษาที่ใช้อ่ะมันต้องมีความพรรณนาโวหารเน้นอะไรที่มันดูใหญ่ดูไกลเกินตัวเช่นพระอาทิตย์พระจันทร์ดวงดาวมหาสมุทร
แต่จริงๆแล้วอ่ะเราแค่กำลังจะเล่าว่าต่อให้ยกมาทั้งโลกมาทั้งจักรวาลเนี่ยเราก็ยังเหงาอยู่ดีแล้วจริงๆแล้วเราแบบชอบเพลงแบบแนวไหนอะก็ตามสไตล์ที่ทำเลยครับเป็นแบบป๊อป R&B Soul แต่เพลงนี้สิ่งที่แตกต่างขึ้นมาสิ่งที่ทำให้ดูแบบคนดูรู้สึกเซอร์ไพรส์ก็คือพาร์ท2ของเพลงผมได้มีการนำแบบพวกเครื่องดนตรีโบราณเข้ามาใส่ทั้งหมดทั้งมวลคือต้องการให้มันคงคอนเซ็ปต์ของความเป็นมหากาพย์นั่นเองด้วยความที่ผมอะจบแอนิเมชันมาผมก็รู้สึกว่าอยากจะใช้ความรู้ทักษะตรงนี้ให้เกิดประโยชน์นะครับก็เลยมีการแบบดีไซน์ว่าเอ้ยพอเป็นเพลงมหากาพย์ความเหงาแล้วเนี่ยเราจะวางเรื่องยังไงเราจะให้ตัวเองเป็นอะไรมันก็เลยปิ๊งไอเดียขึ้นได้ว่าเอ้าเราก็เป็นเทพเจ้าแห่งความเหงาไปเลยเราก็เซตว่าให้ตัวเองอะอยู่ในโลกแห่งความเหงาสังเกตนะครับในแต่ละเฟรมของผมอะผมจะเป็นเซนเตอร์อยู่ตรงกลางเพราะกำลังจะบอกว่าผมคือศูนย์กลางของความเหงาแล้วก็จะเห็นแบบมีแสงมีอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือตั้งใจทำให้รู้ให้รู้ว่าแบบเฮ้ยเราเป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งหนึ่งนะที่ไม่ใช่มนุษย์ละอันนี้ในแง่ของงานภาพนะครับเรากำลังเป็นก๊อดเป็นเทพองค์นึงแต่อยู่คนเดียวในโลกใบนั้นตัดต่อเองเอามามิกซ์ฟุตเทจต่างๆเองหมดทุกอย่างเลยครับถ้าในส่วนของดนตรีอ่ะก็อยากจะขอบคุณน้องพัชจากโตโร่ซาวด์สตูดิโอครับคือตอนแรกอ่ะผมบอกน้องเขาว่าเนี่ยเพลงพี่มันเป็นประมาณนี้เป็นป๊อป R&B แต่ว่าพี่อยากได้มันมีความแบบเป็นตำนานอ่ะเป็นอะไรก็ได้ที่ดูแบบขลังๆอ่ะแล้วพอบอกไปปุ๊บพาร์ทมันก็แบบดีไซน์ออกมาได้เลยพี่อย่างนี้มั้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันออกมาแบบโหมันตรงตามที่อยู่ในหัวเราทุกอย่างเลยเราแทบจะไม่ต้องอะไรเขาเยอะเลยอ่ะต้องก็ต้องขอบคุณพาร์ทจากโตโร่ซาวด์สตูดิโอด้วยครับส่วนใหญ่ทุกคนชอบ MV ชอบวิชวลไลเซอร์แล้วก็ชอบเนื้อหาเพราะเขาบอกว่ามันแปลกดีมันสร้างสรรค์อ่ะมันเป็นในเชิงที่แบบไม่คิดว่าจะทำออกมาในเชิงนี้ได้เอามาผสมผสานกันได้อะไรแบบเนี้ยอยากบอกว่าเรามาเป็นเพื่อนกันได้ครับผมเราคือคุณไม่ได้อยู่คนเดียวคุณไม่ได้เจอปัญหาอุปสรรคต่างๆเพียงคนเดียวคุณยังมีคนอีกมากมายที่เป็นเหมือนคุณอะไรเงี้ยสำหรับใครก็ตามที่เหนื่อยกับชีวิตหรือต่อสู้กับอะไรบางอย่างแล้วมันยังไม่สักเซสสักทีอ่ะอยากจะบอกว่าให้ทำต่อไปคอยให้กำลังใจแล้วก็มันรักตัวเองอยู่เสมอๆครับผมและที่สำคัญอย่างน้อยคุณก็มีผมถ้ารู้สึกเหงารู้สึกเศร้าก็เข้ามาฟังเพลงผมได้ครับผมมันอาจจะช่วยคุณได้พระอาทิตย์นั้นยังมีจันทราฟ้าราตรียังมีดวงดาราแล้วเมื่อไรฉันจะมีใครมาเปิดประตูหัวใจเป็นมหากาพย์แห่งความเหงาถูกซ่อนไว้มานานจนเหี่ยวเฉาเรากับฉันอยู่บนดาวเสาร์คนเดียวโอ้ยเศร้าอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ต้องการใครแต่ไม่รู้เธอไปอยู่ไหนถ้าเธอมีจริงฉันพร้อมจะเป็นทุกสิ่งของเธอก็ฝากติดตามเพลงมหากาพย์ความเหงาด้วยนะครับทุกช่องทางเลยครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube IG พิมพ์ว่าราชันRACHAN ครับนอกจากนี้ก็ยังสามารถติดตามได้ตามแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งออนไลน์ต่างๆจุก Spotify มีหมดเลยครับพิมพ์แค่มหากาพย์ความเหงาก็ขึ้นชื่อเพลงผมเลยก็จะเห็นผู้ชายใส่เสื้อสีแดงแบบนี้เหมือนเดิมครับผมเป็นมหากาพย์แห่งความเหงาถูกซ่อนไว้มานานจนเหี่ยวเฉาเรากับฉันอยู่บนดาวเสา